โอเคสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ซ่อมรถมานานเนาะพอดีรถน้องครับXADV นะครับเอ้ย ADV 150ก็อาการคือวิ่งมาแสนโลแล้วถ้าผมเดานะคือกินน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องแห้งแล้วก็พาให้ทุกอย่างพังหมดเลยก็อาการก็มีนี่ครับน้ำมันไม่มาเลี้ยงที่แคมป์นะครับก็กระเดื่องเบาพังหมดเลยครับไหม้หมดเลยนี่ครับสีจนเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ลูกปืนแตกไปเลยแล้วก็นี่ไหม้หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องไหม้เหนียวเนอะแล้วก็อีกข้างนึงก็สึกหรอเหมือนกันไหม้หมดเลยข้างในก็นี่มีเศษเหล็กเต็มฝาเลยนะครับแล้วก็เครื่องก้านก็งอนี่ก้านงอนะครับลูกสูบไปไหนนาะอ๋ออยู่นี่ก็ถ้าให้ผมเดาก็คือลูกสูบมันวิ่งมาแสนโลนะครับแล้วก็เนี่ยแหวนรีดน้ำมันเนี่ยมันตายแล้วแล้วมันก็ทำให้ลูกสูบมีรอยนะฮะเห็นไหมเสื้อสูบมีรอยแล้วก็เลยกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเลยเครื่องเลยขาดแบบไม่รู้ตัวก็เรียบร้อยเลยครับน้ำมันเครื่องขาดสูบก็ติดแล้วก็น้ำมันก็ไม่ไปเลี้ยงตัวบนฝาด้วยนะตอนนี้ผมก็สันนิษฐานว่าตัวเฟืองปั๊มน้ำมันอาจจะลูดด้วยทำให้ไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงบนฝานะแต่ตอนนี้น้ำมันเครื่องก็เหนียวมากเลยนะครับเหนียวเนอะอย่างนี้เลยนะนี่เหนียวเหนียวเลยก็อาจจะน้ำมันเครื่องแห้งด้วยก็เป็นอาการรวมๆก็คันนี้เดี๋ยวจะผ่าเครื่องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงยกชุดไปเลยนะจะไม่อัดก้านใหม่นะครับจะไม่อัดก้านใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ารุ่นนี้มันจะอัดก้านแล้วถ้าช่างทำไม่เป็นอ่ะมันจะมีปัญหาคือน้ำมันจะไม่มาเลี้ยงลูกสูบนะครับแต่น้ำมันจะไม่มาเลี้ยงตรงแถวข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะไม่จบก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนยกชุดอาจจะเป็นของเทียมนะอาจจะไม่ใช่ของแท้นะครับเพราะว่าน้องเขาก็เซฟนะฮะเซฟคอร์สเหมือนกันนี่ครับก้านงอเลยงอเลยโอ้โหถึงก็งอทีเดียวดำปีเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบซื้อเสื้อใหม่นะครับเสื้อก็เดี๋ยวซื้อเสื้อเทียมเหมือนกันคือเซตนี้จะเป็นเซตของเทียมหมดเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์คแค่ไหนนะครับไม่รู้จะทนหรือเปล่าก็ลองติดตามดูของงบจำกัดนะครับรถวิ่งมาแสนกว่าโลแล้วก็งบจำกัดด้วยแล้วตอนนี้น้องเขาไม่ได้วิ่งเยอะแล้วก็เลยบอกขอใช้เป็นชุดเทียมไปก่อนก็เดี๋ยวยังไม่ได้สั่งของเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเช็คอยู่ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแคมป์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับสึกหมดเลยแคมป์นี่สึกหมดเลยแล้วก็ลูกสูบก็เปลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ลูก60เลยมันมีขายไม่กี่ร้อยยังดีที่อะไหล่ถูกนะครับวาล์วยังใช้ได้นะฮะวาล์วยังดีอยู่ก็ชุดวาล์วจะแค่ทำความสะอาดเนาะจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันอาจจะล้างแบบนี้แหละแล้วก็ยังดีที่ในบูทในแกนยังไม่ไหม้นะครับรถมันสูบติดไปซะก่อนก็เลยยังโชคดีถ้าบูทไหม้ก็เปลี่ยนฝาเลยก็เลยอีกหลายตังค์นะก็มีแค่นี้ครับก็ยกเครื่องใหม่ ยกเครื่องใหม่เปลี่ยนข้อเหวี่ยงโซ่ไม่เปลี่ยนหรอกก็อาจจะเฟืองปั๊มน้ำมันแล้วก็อ๋อซีนปั๊มน้ำรู้สึกว่าจะปั๊มน้ำอะไรผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันอะไรมันปิ้นออกมานะมันมีปิ้นหรือว่าเป็นกาวแปะไม่ให้มันหลุดหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะรั่วสูงมากนะครับพวกซีนแล้วยิ่งมันโดนความร้อนมาด้วยเนี่ยผมอาจจะให้เปลี่ยนปั๊มน้ำด้วยนะถึงดูอย่างนี้อาจจะไม่รั่วนะก็อาจจะเปลี่ยนตัวซีนปั๊มน้ำด้วยเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยจะเปลี่ยนชุดเล็กเนี่ยมันมีอะไรไหมมันร้อนจนอะไรมันยืดติดมาอย่างเงี้ยครับที่จริงมันไม่มีนะฮะอะไรมันจะมายืดติดนี่ผมก็ยังงงว่าเป็นอะไรกาวเป็นอะไรเนี่ยมันมาละลายติดอยู่เนี่ยแล้วมันดึงไม่ออกตอนถอดออกมานะครับตรงแคมก็ไม่มีอะไรนะก็เลยงงว่ามันคืออะไรมันยืดมาติดแล้วก็เดี๋ยวต้องล้างเครื่องแบบว่าโอ้โหน้ำมันเหนียวมาเลยเนาะคุณภาพก็ถอดเครื่องมาไว้อย่างนี้นะฮะนี่ก็ลือไปเละก็ช่วยๆกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้คิดค่าแรงค่าอะไรก็ทำอย่างเดียวช่วยๆน้องมันไปให้น้องมันซื้อของมาเดี๋ยวเราประกอบให้เพราะผมมีเครื่องมือที่ผมต้องซื้อเพิ่มที่ผมไม่มีนะครับ
ก็คือตัวนี้นี่เลยมันเป็นตัวดูดจานไฟนะครับผมยังใช้ไม่เป็นเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ดูดจานไฟดูดอะไรเอ่ยดูดไอเนี้ยเขาเหวี่ยงออกมาเนี่ยดูแมปพวกน่าจะดูดเขาเหวี่ยงแหละใช้ยังไงยังไม่รู้นะเดี๋ยวไปดู YouTube ก่อนแต่ไม่ยากอ่ะดูดเข้าดูดออกนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ยดูดออกมั้งไอ้ดูดเข้ามั้งเพราะว่าถ้าเราเอาเขาเหวี่ยงใหม่มาเราไปเคาะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะพังแล้วก็มีดูนะนี่ไหม้หมดเลยนะดำหมดเลยแต่ก็อันนี้น่ายังใช้ได้แหละตั้งโซ่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับงบจำกัดนะยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็สภาพเสียดายข้อเหวี่ยงเดี๋ยวอาจจะให้น้องเขาเปลี่ยนใส่ข้อเหวี่ยงเทียมไปก่อนเนาะแล้วก็เอาข้อเหวี่ยงแท้เนี่ยแล้วก็ให้พอเขามีตังค์พร้อมแล้วเนี่ยซื้อก้านแท้แล้วก็เอาไปอัดแล้วก็เก็บไว้ไม่ยากแล้วคราวนี้พอข้อเหวี่ยงเทียมมันเสียก็มีข้อเหวี่ยงเปลี่ยนแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะน่าจะอย่างนั้นนะครับส่วนเสื้อก็เหมือนกันเสื้อนี่ก็เดี๋ยวจะให้เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปคว้านขึ้นเป็นเบอร์ 0.5 นะครับก็ไซส์สแตนดาร์ดมันลูกเท่าไหร่58เนาะใช่ไหม58ก็เป็น 58.5 อะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมา 0.5 ไซส์เพราะมันมีไซส์ขายอยู่เป็นลูกแท้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บไว้เอาไว้เมื่อพอมันพังพร้อมกันกับทั้งชุดเทียมพังก็ได้ย้ายชุดแท้ใหม่ประมาณนั้นเนาะตรงแคมนี่ก็จะเป็นของเทียมหมดเลยนะที่จะสั่งมาตรงนี้แคมก็เทียมนะครับแล้วก็กระเดื่องนี่ก็เทียมหมดเลยคือเขาว่าเกรดโรงงานอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีแค่ไหนนะลูกสูบเสื้อเทียมหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของเทียมจะเป็นยังไงนะมันจะใช้ได้ดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนซีนแข็งให้หมดนะครับซีนพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนหมดก็เดี๋ยวมาดูกันตอนของมาดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้างที่สั่งมาเนาะโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวรอดูของกันครับโอเคครับได้ยินเสียงฝนหน่อยนะวันนี้อะไรมาเกือบครบแล้วครับก็ตอนนี้ผมรื้อออกมาเป็นชิ้นๆนะเอาเขาเหวี่ยงออกแล้วโอ้กว่าจะเอาไอ้ล้อออกได้นะไอ้ตัวสวิงอาร์มเหนื่อยเลยแต่พอมาเจอเทคนิคลับโอ้ง่ายเลยครับน็อตแน่นๆก็ออกง่ายโอเคมาดูอะไรกันก่อนก็บางส่วนเทียมบางส่วนแท้นะครับเริ่มจากข้อเหวี่ยงเป็นของเทียมนะของโรงงานนะของเทียบก็ถือว่าโอเคฮะผมว่าก็โอเคแหละงานก็ดูสวยดีนะแต่ผมดันสั่งรุ่นที่ไม่มีลูกปืนข้างข้อมาให้นะครับก็เลยต้องไปวิ่งไปซื้อลูกปืนมาก็เอาของแท้มานะครับปืนข้างข้อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเทียบเหมือนกันไม่ใช่งานแท้นะครับเป็นลูก60นะครับ Lazada นะอยู่500กว่าบาทเองเสื้อพร้อมลูกพร้อมแหวนเนาะพร้อมเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยครบเลย500กว่าบาทอันนี้อยู่ที่ 1,200 เอ้ย 1,400 หรือไงนี่แหละรวมตลับด้วยก็ประมาณ 1,600 นะครับแล้วก็เห็นไหมอันนี้แท้ลูกปืนผมก็เลยใช้แท้ซีนข้างข้อซ้ายขวานะครับแท้โอลิงแท้เฟืองปั๊มน้ำมันแท้เฟืองปั๊มน้ำมันแสนกว่าโลก็เปลี่ยนไปเลยครับมันเดี๋ยวมันอ่อนขึ้นมาก็จะยุ่งนะก็เลยเปลี่ยนไปด้วยเลยแคมงาน Lazada นะครับ ไม่รู้งานซื้อจากออนไลน์นะครับก็200กว่าบาทแคม200กว่าบาทเดืองวาวอันนี้ก็คู่นี้140บาทนะครับเป็นลูกปืนเหมือนกันฮะนี่ก็ตอนนี้มีหลักๆมีเท่านี้นะครับที่จะเปลี่ยนก็อะไรมีไม่กี่ชิ้นนะรถคันหนึ่งถือว่าน้อยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มใส่ซีนใส่ข้อเหวี่ยงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนประกอบเสร็จแล้วนะผมไม่ได้ถ่ายตอนประกอบให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่มีกล้องตั้งกล้องGoPro พังนะไม่ใช่พังดิแบตพังก็เลยถ่ายรวบรัดให้ดูแบบไวๆแล้วกันลูก60นะครับวันนี้60เลยนะก็หัวนูนด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมไม่รู้มันสูงไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเหมือนน่าจะได้แหละลูกเดิมหรือนี่นะฮะก็ใหญ่กว่ากันนิดเดียวไม่เยอะครับใหญ่กว่ากันนิดนึงนิดเดียวโอ้ลูกเดิมหัวก็สูงนี่หว่าน่าจะพอเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบก่อนเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับผมก็ประกอบมาได้นิดนึงแล้วนะก็ใส่กาวประเกนประกอบชุดฝั่งนี้เข้าไปนะครับใส่ข้อเบี่ยงเข้าไปประกอบโซ่เปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันนะครับแล้วประกอบนี่กับนี่ก็ใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนใส่ฝาไอเสื้อสูทนะครับนะกำลังทำความสะอาดว่าดูความสะอาดผมสงสัยอยู่ไอ้ตัวเนี้ยยิงแสนโลแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะตัวรองโซ่เนี่ยอันนี้เริ่มแข็งนะผมก็ลืมไปนะครับตอนนี้มันงอขึ้นอย่างงี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าของเดิมมันงออย่างงี้หรือเปล่านะน่าจะงออย่างเงี้ยนะแต่รถแสนโลควรเปลี่ยนนะผมก็ลืมไม่ได้สั่งมาก็ใช้ไปก่อนแล้วครับก็โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขยับได้ปกตินะนี่นะลื่นๆเลยโอเคการก็มีกระดุกกระดิกนิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบต่อกันเดี๋ยวมาดูต่อนะครับตอนประกอบเสร็จโอเคครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะพอดีค่อยๆทำวันละนิดมาหน่อยประกอบหัวเสร็จแล้วล้างอันนี้ออกไปบ้างแล้วนะครับเศษเหล็กล้างแล้วประก
รอบเรียบร้อยชุดหัวหมุนดูแล้วไม่มีอะไรติดนะครับนี่สบายๆอย่างนี้วันนี้มาเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำครับนี่ครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวถ้วยก็สภาพนะครับถ้าเครื่องไหม้มานะส่วนใหญ่ซีนก็จะพังด้วยซีนปั๊มน้ำนี่ครับสภาพเน่ามากดูครับนี่เน่าๆอย่างนี้เลยครับลูกปงลูกปืนภาพเละนะครับคือเห็นถ้าเครื่องมันฮีทมาส่วนใหญ่ซีนพวกนี้จะแข็งตายตัวมันเลยนะแข็งเป๊กเลยเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะรั่วผมก็เลยเปลี่ยนนะครับใช้วิธีตอกหัวนะดูใน YouTube ไม่ได้ตอกตรงหมุดนะครับไม่มีปัญญาตอกหมุดออกนะครับเลยตอกหัวออกใส่น็อตตึกเล็กไปแล้วตอกหัวนะครับหัวไปพันออกเอ้ยง่ายกว่าเพราะการจับผมมีแค่อันเล็กแค่นี้นี่ก็เดี๋ยวจะใส่ประกอบเข้าไปคิดอยู่แล้วจะตอกหมุดกลับได้มั้ยเนี่ย ไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆทำดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวทำความสะอาดเนี่ยนะฮะถ้วยออกอันนี้แล้วทำความสะอาดโหแบบเละมากครับข้างในคิดถูกแล้วที่เปลี่ยนนะครับไม่งั้นเละโอเคเดี๋ยวผมประกอบต่อนะครับโอ้ยวันนี้ไม่ค่อยสบายเนี่ยครับเครื่องมือมีอยู่แค่เนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ครบโอเคครับก็ใส่เครื่องไปแล้วดูนี้ก่อนนี่น้ำมันเครื่องที่เหลืออยู่ในเครื่องนะครับมีอยู่แค่นี้นะแล้วก็ตอนนี้ผมถอยเครื่องเข้าไปแล้วประกอบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะฮะแล้วก็จะลองรสดูซีนปั๊มน้ำครับเน่าเลยครับอย่างเน่าเลยนี่ครับแข็งทุกตัวเน่าทุกจุดก็ใส่ไปแล้วใส่คนเดียวด้วยล้อยางขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆถอยเข้าก็สะดวกดีและง่ายทำคนเดียวได้นะฮะตอนนี้มันไม่มีน้ำมันเครื่องไงน้องเขายังไม่เอาน้ำมันเครื่องมาให้เดี๋ยวผมต้องไปซื้อแล้วก็น้ำมะนาวอีกหนึ่งกระป๋องประมาณนั้นนะครับก็จริงก็ลองชืดๆได้นะเนี่ยเอาจริงก็สตาร์ทได้แหละติดแล้วนะเนี่ยลองดีกว่าไม่มีน้ำมันเครื่องไม่ได้นะอันตรายอย่าเลย เดี๋ยวรอน้ำมันเครื่องดีกว่านะก็ใส่สายตามจุดเดิมเรียบร้อยนะครับเดิมก็ค่อยๆไล่กลับนะครับก็จริงฮอนด้าเขาทำมาก็ฟิกจุดอยู่แล้วแหละถ้าเราค่อยๆไล่น็อตไล่อะไรดีๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับน็อตก็ไม่ผิดมันก็เฉพาะของมันแต่ละจุดนะครับสายเสริมมันก็ตำแหน่งของมันนี่ตรงนี้ชอบไปงัดกันนะครับไอ้ปลาขวดฉีดที่จริงมันไม่ต้องงัดนะครับมันแค่ดันลงไปตรงๆเนี่ยป๊อกลงไปแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็สมัยแรกๆผมก็งัดเหมือนกันเพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามันแค่กดลงไปก็ดึงออกแล้วโอเคเดี๋ยวมันรอผมไปเอาน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูน่าจะติดนะติดแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะดังอะไรตรงไหนหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันข้อเบี่ยงเทียมมันจะดีแค่ไหนนะฮะซีนเซิร์นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับซีนก็เปลี่ยนใหม่ซีนข้างในใหม่ข้อเบี่ยงใหม่ก็พวกซีนพวกโอริงก็จะเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับของแท้ทั้งหมดเลยผมหาถุงให้ดูเก็บไว้ไหนแล้ววะเนี่ยคือกล่องมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยอึ๊บนี่ก็นี่ครับพวกโอริงปั๊มน้ำอะไรอย่างงี้ผมเปลี่ยนหมดนะของได้ถอดแล้วรถแสงกะโลนี่คือเปลี่ยนหมดนะครับอย่าไปเก็บไว้นี่ครับฮอนด้าแท้หมดเลยนะพวกโอริงนะครับซุกซีนก็เปลี่ยนของแท้หมดอันนี้ผมก็เปิดฝาหม้อน้ำมาแล้วฝาหม้อน้ำเนี่ยต้องระวังนะครับค่อยๆหมุนเพราะว่าโอริงมันจะขาดนะครับถ้าโอริงขาดเนี่ยเปลี่ยนโอริงก็ไม่หายนะต้องเปลี่ยนฝาเนี่ยทั้งฝานะเนี่ยผมเอาน้ำมันมาเครื่องใหม่นะครับลูบๆให้มันลื่นๆนะครับเวลาใส่มันจะไม่ขาดตกมาตายกันมาเยอะนะครับน้ำดันเนี่ยฝานี่แหละเสียฝาเดียวกับฟอสซ่า300นะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองกันดียามมืดแล้วนะครับก็จริงผมเดี๋ยวผมปิดประตูแป๊บนึงครับโอเคเสียงภายนอกมันดังเนาะนี่ก็มืดแล้วครับจริงผมทำตั้งแต่กลางวันแล้วแหละเนี่ยผมไปซื้อน้ำมะนาวนี่นะก็ไม่ได้แพงนะ50กว่าบาทใช้แค่นี้นะน้องงบประหยัดน้ำมันเครื่องก็เอาก้นขวด3ขวดมารวมกันใส่เข้าไปนะครับใส่สำรองไปก่อนคือจะลรันเครื่องจะลองเครื่องไงแล้วมันขาดนิดนึงก็เลยเอาน้ำมันเครื่องเก่าใส่ผสมเข้าไปด้วยนะให้มันเต็มก็เดี๋ยวค่อยถ่ายทิ้งก็เป็นน้ำมันเครื่องที่ผมใช้จาก Forza 300นะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เช็คเรียบร้อยไม่มีน้ำรั่วไม่มีน้ำมันหยดมีความรู้สึกว่าฝาแอบโก่งนิดหน่อยคันเนี้ยผมยังไม่ได้ขัดฝานะครับมันแอบโก่งนิดหน่อยนะจะนิดเดียวอัดแน่นหน่อยก็ใช้ได้ละก็ดูดิอนาถามากคือคันนี้ผมนี่ครับใช้ฝาชิ่งที่ผมเคยทำคลิป
ฟัดชิ่งฟอร์ซ่าไปนะครับฟอร์ซ่า30ผมเก็บไว้ในขวดฟัดชิ่งเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันยังใสๆอยู่เลยผมก็เก็บไว้ก็เป็นปีแล้วแหละแล้วผมก็เลยแล้วไหนๆก็ไหนๆละมันต้องใช้นะครับมันต้องล้างเครื่องเพราะเครื่องมันไหม้หมดเลยผมก็เลยกองหน่อยละกันใส่ไปแล้วตรงก้นๆไม่ใส่นะครับเทไปแล้วก็ฟัดชิ่งไปเรียบร้อยก็น้ำมันก็ออกมาดำปื้ดอย่างนี้เลยนะดำๆอย่างนี้เลยครับนี่น้ำมันฟัดชิ่งนะครับก็ตามนั้นเครื่องก็น่าจะสะอาดขึ้นแล้วตอนนี้ก็ใส่น้ำมัน ขวดแรกเป็นToyota 0W20 Honda ฟาเทานะครับ 10W30 อันนี้ปตท. อะไรวะเนี่ยนี่ 10W40 ก็รวมกันได้ประมาณสักครึ่งนึงครึ่งขวดแล้วผมก็เอาน้ำมันเก่าที่อยู่ในถังนี้นะครับใส่เข้าไปอีกครึ่งนึงน่าจะเป็นวาวารีนนะเพราะกลิ่นหอมก็เดี๋ยวมาสตาร์ทกันเลยนะเดี๋ยวผมกำเบรกนิดนึงติดแล้วนิ่มๆครับฟังเสียงฟังเสียงตั้งใจฟังเครื่องนี่ครับไม่ได้ใส่ชามนะตัวเปล่านะครับผมมีซีนก็ไม่มีซึมนะไม่มีรั่วซึมเครื่องเดินเงียบกริบเนียนๆครับเนียนๆเลยลูก60นะครับฟังเสียงครับนุ่มๆนะครับนะมันไม่มีชามนะรอบจะขึ้นไวหน่อยก็อย่าไม่อยากบิดเยอะนะครับเดี๋ยวเกิดความเสียหายเครื่องยนต์ได้ผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยรถเร่งครับชาร์จแล้วรถมันไม่ค่อยชาร์จทำไมไม่รู้เดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวไม่ชาร์จแต่ก็เนี่ยพอมันชาร์จก็ 14.2 โวลต์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างอาจจะเป็นที่ปลั๊กนะครับปลั๊กนี่ก็ไม่ค่อยดีปลั๊กมันซ่อมมานะครับแต่รถเดินเงียบเลยครับนี่น็อตเข้าท่อใส่แค่ข้างเดียวนะเนี่ยรถมันจะเดินเร่งๆเบาๆนิดนึงน่าจะอาจจะเป็นที่ตัวแถวๆนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะน่าจะแถวนี้แหละผมว่าน่าจะมีฝุ่นเกาะเป็นตัวเดินเบาเนี่ยตัวนี้ตัวเดินเบาแล้วครับหรือปั๊กไม่แน่นเล็ดปีกผีเสื้อก็แน่นดีเนาะทุกอย่างโอเคครับเดินสายเรียบร้อยอย่ามันเร่งๆเบาๆอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยแต่เล็กน้อยนะครับไม่มีผลอะไรพอเร่งแล้วเครื่องมันก็ชาร์จเหมือนไดชาร์จมันทำงานนะครับนุ่มนวลนะครับน้ำมะน้ำเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะใช้ไปแค่ครึ่งกระปุกเองนะครับแล้วก็ผมถ่ายน้ำหม้อพักด้วยก็จะเป็นสีชมพูแล้วนะครับนี่สีชมพูแบบนี้เลยนิ้มพูก็ถ่ายน้ำหม้อพักยุบไม่เอ่ยเคได้อยู่ถ่ายน้ำหม้อน้ำเรียบร้อยก็ยังเย็นอยู่นี่วาวยังไม่เปิดแล้วยังเย็นอยู่วาวเปิดแล้วร้อนแบบบื้อขึ้นมาทันทีเลยผมเห็นจุดรั่วน้ำหยดด้วยครับนู่นครับนู่นดูมาไหมนู่นนี่ใส่น้ำหม้อน้ำก็ดีอย่างเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวต้องขยับท่อหน่อยนะท่อน่าจะโดนขยับแล้วมีน้ำรั่วซึมนะเล็กน้อยนะครับเห็นน้ำหยดนิดนึงโอเคโอ้ยไงหยดอยู่ทำไมหยดตรงนั้นแล้วเป็นที่ไม่ควรจะหยดนะครับก็เดี๋ยวต้องขยับฝายแหละแล้วทำไมมันถึงหยดเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งนะตรงนั้นนะว่าจะต้องทำยังไงนะเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับน้ำสีชมพูคือผมไม่ใส่น้ำเปล่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปกับพวกไหนที่เป็นเหล็กอ่ะมันจะผุหมดเลยนะครับใส่น้ำเปล่าเข้าไปใช้เป็นน้ำเนี่ยน้ำมะนาวสำเร็จรูปอย่างนี้แหละง่ายกว่าโอเคดับรถก่อนก็นี่เห็นแล้วเดี๋ยวลองหาคงหาครีมจับมันหน่อยสิโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายกันอีกรอบโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวส่องให้ดีก่อนก็ผมขยับให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับกิ๊บแค่ขยับกิ๊บให้เข้ารูปเข้ารอยเฉยๆก็ตอนนี้สตาร์ทมาสักพักนะไม่หยดแล้วนะครับก็น่าแปลกนะเมื่อเช้าไม่หยดนะทำไมอยู่ๆเพิ่งมาหยดก็ไม่รู้ดีที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับแล้วก็ไม่เห็นหยดได้ไงวันนี้ก็นิ่งนะครับไม่หยดแล้วแค่นี้เองขยับไอตัวประเกนไอตัวสายรัดนะครับแค่นี้เองขยับนิดๆก็หยุดแล้วโอเค
โอ้มาน้ำร้อนเลยมาเปิดอยู่นะครับโอ้มาน้ำร้อนดีจังไม่รู้น้ำขาดหรือเปล่าเดี๋ยวพอเครื่องเย็นแล้วเดี๋ยวผมเปิดฝาเติมอีกนิดนึงแต่จริงไม่ต้องเติมก็ได้ครับเรามาเดี๋ยวมันดูดจากหม้อพักเนี่ยได้ผมไม่ขาดเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันดูดออกมาเองนะครับโอเคผมขออนุญาตดับก่อนน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะโอเคไม่หยุดละน้ำมันเครื่องที่สาดตรงฝาเมื่อเช้าก็มีตรงน้ำมันเครื่องนี้ครับมันสาดลงไปที่ข้างล่างนะจะพยายามถ่ายเข้าไปนี่เห็นรอยน้ำคราบน้ำมันไหมเมื่อเช้ามันสาดตรงนี้ครับฝาปิดไม่แน่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมก็ถอดออกมานะซีนตรงเนี้ยไม่รู้มันแข็งหรือเปล่าก็ถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ใส่กาวประเกนแค่ตรงมุมนิดเดียวเหมือนตามที่เขาสูตรเขาทำมานะครับก็หยุดน้ำมันเครื่องก็ไม่ไหลแล้วแล้วก็ไขฝาสูบให้แน่นขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหน้าฝาน่าจะโก่งอ่ะเพราะว่ารถมันน้ำมันเครื่องแห้งมาแต่มันก็อาจจะโก่งเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นตามงตามดก็เลยอัดให้แน่นนิดนึงให้ประเกนมันแนบเข้าไปอีกนิดนึงเพิ่มความแน่นเข้าไปไม่ได้ไขปอนอะไรหรอกครับก็เป็นลิ้นเร่งเดิมแล้วก็เป็นลูก60นะครับลูก60ก็จากที่ลองเร่งดูก็รู้สึกว่าติดมือขึ้นนะแต่รถคันนี้ยังไม่ควรวิ่งเนี่ยดูสิเจ้าของไม่ยอมเปลี่ยนยางอ่ะทำไมก็ไม่รู้อ่ะน่าจะมีปัญหาทางการเงินก็น้องเขาช่วงนี้กำลังทำแบบรอตังค์ที่ทำงานอยู่นะโหแต่แบบมันไม่ใช่แล้วอะผมไม่รู้จะช่วยแค่ไหนเพราะว่าอะไรเนี่ยผมก็ออกให้ก่อนนะผมก็ช่วยเต็มที่แล้วนะผมออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์กันนี้ไม่รู้จะเคลียร์กันแบบไหนนะครับว่าจะผ่อนจ่ายหรือจะอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องผมก็ช่วยๆกันนะครับดูสิโหมันไม่ได้มันขี่ไม่ได้แล้วอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วครับคือยางมันแพงแบบว่าเส้นหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ะโอ้โหมันไม่ไหววางอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวลองหาเก่าๆให้ดูสักเส้นนะไม่จริงก็ไม่น่าเดี๋ยวดูเบอร์ไปไอสัตว์เอ้ยกูขี้สงสารซะด้วยอะไรวะเนี่ย21ไม่ใช่เบอร์ร้อยอยู่ไหนไอ RC นี่นะแต่ออกศูนย์แล้วมั้งเนี่ย130710013นะครับผมว่าไม่แพงเส้นไม่กี่บาทดูสิสภาพเย็นหมดเลยนะผมคือผมเป็นคนรักรถอะผมเห็นอย่างนี้แล้วผมอยากทำให้มันกลับมาสมบูรณ์โดยไวนะผมก็เลยซื้อไปก่อนก็ค่าอะไหล่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะผมซื้ออะไรไปบ้างนะ 3,000มีซื้อข้อเหวี่ยงมาผิดนะผมยังไม่ได้คืนเลยนะข้อเหวี่ยงไม่ได้ซื้อผิดดีร้านส่งมาผิดนะครับนี่ร้านส่งมาผิดเป็นของคลิกนะแล้วผมใส่ลูกปืนแท้ไปแล้วอ่ะไม่รู้เขาจะรับคืนมาผมก็ช่างแม่งไม่คืนก็ช่างแม่งช่างหัวมันผมมาเก็บไปใส่คลิกผมก็ได้คลิก125นะครับเดี๋ยวคลิก125ผมพังค่อยใส่แล้วอันนี้ผมก็เปลี่ยนยี่ห้อนะร้านนี้ผมแนะนำเลยดีมากเลยนะเดี๋ยวผมโฆษณาให้เขาหน่อยเดี๋ยวผมหาของก่อนอ๋อนี่ครับนี่ครับผมคือผมมาทำงานอยู่ติวานนท์นะทำงานอยู่ปากเกร็ดผมเห็นร้านเนี้ยผมขับผ่านทุกกลางวันน่ะผมไปกินข้าวผมก็ขับผ่านเงี้ย VNR นี่ครับเขาขายอะไรนะผมโฆษณาให้เลยว่างานเขาดีนะครับข้อเหวี่ยงเป็นของไม่ใช่ของแท้นะครับของเป็นของงานVNR นี่นะครับข้อเหวี่ยงที่ผมซื้อนะครับเขางานค่อนข้างละเอียดเลยนะงานสวยมากครับข้อเหวี่ยงสวยมากตรงดิ้งเลยแล้วก็เขาตรงไหนที่หลบซีนนะครับหลบซีนที่เราจะต้องใส่ซีนเข้าไปเนี่ยตรงข้อเหวี่ยงฝั่งทางนู้นอ่ะเขาหลบมาให้นะครับใส่ลูกปืนมาครบแล้วส่งของไม่มีผิดนี่นะผมโฆษณาให้เลยนะครับถือว่าใช้ได้ครับผมชอบก็เดี๋ยวลองมาถ่ายคลิปลองไปขี่กันดูนะครับนี่มีขาตั้งกล้องเดี๋ยวเราไปถ่ายลองประกอบเสร็จเดี๋ยวรอช่างมาประกอบผมไม่ใช่มือประกอบนะครับผมให้น้องอีกคนมาประกอบโอเคเดี๋ยวไว้
ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองขี่กันครับไปแล้วครับอันนี้